อยากเป็นเมียน้อยฉันมากนักใช่ไหมใครกันหน้าที่เป็นเมียน้อยอ่ะพูดผิดพูดใหม่ก็ได้นะคะคุณรัตติกรทำผิดแล้วยังไม่ยอมรับนะอีกันลีหากินนอกออฟฟิศไม่พอต้องมาหากินออฟฟิศของฉันเหรอตายอดตายอยากมากนักใช่ไหมอ๋อเหรออย่างนั้นเหรอใครกันหน้าที่ทำผิดแล้วก็ไม่ยอมรับอีกฆาตกรใครใครฆาตกรใครฆาตกรใครใครเหรอไม่รู้ตัวเองเหรอไปส่องกระจกดูตัวเองในห้องน้ำสิยังไงหรือว่าไปที่อำเภอเขตดีเปลี่ยนชื่อจากรัตติกรเป็นฆาตกรเลยยังไงขับรถชนคนตายแล้วก็ไม่ยอมรับแล้วจ้างคนอื่นมาเป็นแพะอย่างเงี้ยเรียกว่าเลวนี่ดิอย่ามาสำลอกพูดความไม่จริงแถวนี้นะฉันจะฟ้องหมิ่นละหมาดฟ้องสิฟ้องไปเลยเชื่อมาด่าคนอื่นแบบนี้ฉันก็ฟ้องได้เหมือนกันเอามะเออเอาสิฟ้องเลยใครจีบมือถือนี่มาถ่ายเลยนี่มาถ่ายเลยนะถ่ายคลิปมาเลยว่าฉันจะตบหน้าด้านนี้ให้โดนมันนี่ไงเรียกคนอื่นเข้ามาดูแบบนี้ไม่อายหรือไงแกสิต้องอายเพียงค่ะผู้ชายเขาไม่เอาหน้าด้านอยู่ได้นะอยากได้หัวชาวบ้านแม่ใช่ไหมอีแม่ตายด่าแม่ฉันเลยเหรอมันจะมากไปหน่อยแล้วนะนี่มันอะไรกันฮะคนตีกันทำไมไม่มีใครห้ามพี่วาจับมันไว้ฉันจะตอบคุณคุณเป็นยังไงบ้างเนี่ยไปฉันนะไปเดี๋ยวนี้พอได้แล้วแล้วนี่มายืนดูอะไรกันฮะคนตีกันมาสนุกบ้านได้ยังไงกลับไปทำงานนี่คุณพีอาร์คุณไปจัดการดูแลลูกค้าแล้วขอโทษเขาด้วยได้ค่ะตอนนี้เราให้บริการตามปกติค่ะเชิญไปนี่เราบริการตามปกติเลยค่ะเชิญเลยนะคะถ้าใครทำงานกลับไปทำงานนะคะพี่ไม่รู้จะพูดยังไงกับแพทแล้วนะที่นี่มันธนาคารของเรานะแพทก็อินนั่นมันเริ่มก่อนอะเมื่อคืนมันลงรูปกับทีนะพี่วาแพทไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมคุณรีบออกมาแต่เช้าไม่รอผมเลยอะนายมาก็ดีแล้วทีละช่วยพายแพทไปสงบสติอารมณ์หน่อยแล้วอย่าปล่อยให้ออกมาระวาดอีกได้ครับไปครับไปหน่อยไปฝากไว้ก่อนนะฉันจะเอาเลือดเน่าๆแกออกแน่อีกเทียนฮะมาเอาตอนนี้เลยนะพอได้แล้วเทียนสีไปได้แล้วคุณไปคุยกับผมหน่อย